คำเป็นคำตายนะบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับคำเป็นคำตายคืออะไรนะพอเห็นโจทย์ปุ๊บอุ้ยคำเป็นคำตายคืออะไรที่มีน้องๆ นะครับมาปรึกษาว่าพี่ครับหลังจากสอบครั้งที่แล้วนะครับพี่ครับผมทำไม่ได้คำเป็นคำตายโอ้พี่นิดเสียดายแทนนะครับมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับคำเป็นคำตายอีกเรื่องนึงเรื่องคำไวพจน์นะครับเรื่องความหมายของคำนะครับภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เรายืมภาษาจากชนชาติอื่นมาใช้นะครับมีหมดนะครับภาษาไทยแท้ๆเนี่ยมีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับอย่างเช่นคำว่าช้างเงี้ยช้างเนี่ยโอเคไทยแท้แต่ว่าเราไปเจอในข้อสอบหัตถีนะหัตถีก็แปลว่าช้างนะไปเจอโจทย์หลอกหัตถาเอามึนหัตถาหัตถีใกล้เคียงกันจริงๆแล้วความหมายคนละอย่างนะหัตถาแปลว่าอะไรแปลว่ามือหัตถีแปลว่าช้างนะครับบางทีโจทย์หลอกอย่างเช่นคำง่ายๆนะครับคำว่าบิดาเอาโอเคเรารู้บิดาคือพ่อไปเจอในโจทย์ปิตุเรศอันนี้แปลกโอ้ยไม่เคยเห็นจริงๆปิตุเรศก็แปลว่าพ่อเหมือนกันนะสิ่งพวกนี้มันเป็นความรู้ที่แบบว่าภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นความรู้ที่แบบว่าเห็นปุ๊บเอ้ยรู้ตอบได้ไม่ต้องคิดเลยนะครับอย่างวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณเนี่ยบางครั้งบางทีไม่ใช่บางครั้งบางทีนะครับทุกครั้งทุกทีเนี่ยมันต้องมีสูตรในการคำนวณแล้วทุกคนก็รู้สูตรเหมือนกันถูกไหมฮะทุกคนรู้สูตรเหมือนกันก็ใช้สูตรเดียวกันคะแนนก็เท่ากันแต่การที่จะวัดมาแข่งกันเนี่ยก็คือเนี่ยเรื่องของทักษะการใช้ภาษาซึ่งจริงๆแล้วนะครับพี่บอกความลับสวรรค์เลยข้อสอบตำรวจเนี่ยเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างคัดกรองคนนะการตำรวจเนี่ยเขาต้องการอะไรเราต้องรู้ก่อนนะต้องการคนที่มีทักษะในการพูดจาต้องการคนที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์นะครับแยกแยะควบคุมอารมณ์นะครับข้อสอบตำรวจไม่ต้องการคนฉลาดเลยนะครับฉลาดบ้างพอสมควรแต่สิ่งที่ต้องการที่สุดในการตำรวจก็คือไหวพริบเพราะฉะนั้นแล้วข้อสอบตำรวจที่ออกมาปุ๊บเนี่ยไม่มีหรอกครับข้อยากมีแต่ข้อง่ายๆนะครับมีข้อง่ายแล้วข้อตันกลางพี่ถามหลายๆคนที่สอบพร้อมๆกับพี่นะครับเพื่อนพี่เนี่ยถ้าทำไมสอบไม่ติดบางคนติดก็ติดช้ากว่าพี่ถามว่าตอนทำข้อสอบทำยังไงวะมันก็ติวพร้อมกันเนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงไม่ทันเราทำไมเราติดนายไม่ติดนะก็แบบว่าโอ้เราทำข้อยากนะข้อยากข้อง่ายคะแนนเท่ากันนะครับพี่เนี่ยทำข้อสอบพี่ไม่สนใจเลยครับข้อยากเจอข้อยากกากระบาดทิ้งเลยนะทำข้อง่ายอย่างเดียวและการทำข้อง่ายอย่างเดียวของพี่เนี่ยก็ทำให้พี่สอบติดนักเรียนพลตำรวจแล้วก็นักเรียนในร้อยตำรวจแต่ละครั้งนะครับนักเรียนในสิบหนึ่งครั้งติดนักเรียนร้อยตำรวจหนึ่งครั้งติดไม่บอกว่าเก่งไม่ได้บอกว่าเก่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าพี่รู้ความลับสวรรค์นะ